กล่าวจากกระทรวงพาณิชย์กำลังจะเปิดเทอมแล้วใช่ไหมฮะเดือนหน้านะฮะพฤษภาคมเด็กๆก็จะเปิดเทอมกันวันนี้คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รัฐมนตรีพาณิชย์นะครับอันนี้ในนามของรัฐมนตรีพาณิชย์ก็แถลงเปิดตัวโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนนะครับback to school นะครับแล้วก็พร้อมกับอธิบดีกรมการค้าภายในผู้บริหารระดับสูงของทางกระทรวงก็เปิดตัวนะครับต้อนรับเปิดเทอมด้วยการลดราคาสินค้าสำหรับช่วยประชาชนเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนไม่ว่าจะเป็นชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนทั้งหลายนะฮะลดสูงสุด 85% มีทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดเนี่ยนะครับ11หมวดสินค้าทั้งสิ้นนะ11หมวดกว่า 6,000 รายการแล้วก็มีผู้ประกอบการเข้าร่วมในโครงการนี้นะครับ26ราย1,724 สาขาทั่วประเทศลดสูงสุด 85% นะก็คาดว่าสามารถช่วยลดค่าครองชีพให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองได้ไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทในยามเปิดเทอมนี้มีอะไรที่ลดบ้างเครื่องแบบนักเรียนลดสูงสุด 69% รองเท้าถุงเท้าลดสูงสุด 65% กระเป๋านักเรียนลดสูงสุด 70% ตำราเรียนและหนังสือลดสูงสุด 40%เครื่องเขียนนะครับลดสูงสุด 85% สื่อการเรียนการสอนลดสูงสุด 50% อุปกรณ์ไฟฟ้าลด 55% อุปกรณ์สำนักงานอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มออนไลน์เบตเตอร์เน็ตนะฮะลดทั้งสิ้นลดทั้งสิ้นผู้ประกอบการที่เข้าร่วมก็อย่างเช่นศึกษาพันธ์อันนี้ต้องมีเลยนะครับน้อมจิตสมใจนึกตราสมอวัชรากร PS Junior SCS นะครับอสคมีผู้จำหน่าย14รายอย่างเช่น Big C Macro Lotus The Mall Central นะครับ B2S Super Sport นะ Office Mate Power Buy Robinson นะครับ Global House Home Pro สมใจเครื่องเขียนอันนี้เขาร่วมนะฮะกระทรวงพาณิชย์ก็จัดมาในช่วงนี้ท่านผู้ชมฮะเด็กๆกำลังจะเปิดเทอมแล้วนะฮะในยามนี้นี่คือตราสินค้าที่เข้าร่วม